การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2564เนี่ยเราได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้มีการแจ้งเวียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายบัตรเลือกตั้งซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนวิธีการอย่างไรบ้างนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้แจ้งเวียนนะครับว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2564แล้วก็ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นเวลาเป็นระยะเวลาเกิน1ปีแล้วนะครับก็คือประกาศผลมาเกิน1ปีแล้วเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็จะดำเนินการตรวจสอบนะครับตรวจสอบในเรื่องของเรื่องคัดค้านการเลือกตั้งการฟ้องคดีต่อศาลหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะไปดำเนินการตรวจสอบนะครับถ้าไม่พบว่ามีเรื่องคัดค้านแล้วก็มีการฟ้องร้องคดีต่อศาลในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะดำเนินการให้มีการทำลายบัตรเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งตรงนี้นะครับเขาให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งนะครับให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562หมวด16ส่วนที่2ในเรื่องของการทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเขามีแนวทางปฏิบัติในการทำลายดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เนี่ยก่อนที่จะทำลายบัตรเลือกตั้งให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเสนอขออนุมัติทำลายต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนนะครับโดยให้ระบุชื่อท้องถิ่นประเภทการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งวันเดือนปีที่จัดการเลือกตั้งวันประกาศผลการเลือกตั้งพร้อมกับรายละเอียดบัญชีบัตรเลือกตั้งที่จะทำลายรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยบัตรเลือกตั้งที่จะขอทำลายต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้นะครับ1เนี่ยจะต้องเป็นบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วเป็นระยะเวลาเกิน1ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับ2เนี่ยจะต้องเป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับไม่มีกรณีร้องคัดค้านในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือว่ามีแต่เรื่องร้องคัดค้านนั้นเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือศาลฎีกาศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็จะต้องเป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีการฟ้องคดีอาญาคดีแพ่งหรือคดีปกครองในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งการลงคะแนนหรือการนับคะแนนเลือกตั้งหรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะครับตรงนี้ในขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2เนี่ยเมื่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเขาได้ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งแล้วเนี่ยให้คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งที่หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งมีหน้าที่เป็นผู้ทำลายดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งแล้วก็ให้มีการควบคุมดูแลโดยเคร่งครัดมิให้บัตรเลือกตั้งเล็ดลอดออกไปภายนอกให้ทำลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆที่ได้รับการอนุมัติและวิธีการทำลายนั้นเนี่ยจะต้องทำให้บัตรเลือกตั้งถูกทำลายจนสิ้นสภาพนะครับไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้อีกขั้นตอนที่3นะครับการดำเนินการทุกขั้นตอนเนี่ยให้ดำเนินการบันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานและเมื่อทำลายบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีทราบนะครับตรงนี้ผมนำตัวอย่างของจังหวัดลพบุรีมาให้ดูนะครับก็คือท่านก็รายงานไปยังจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับว่าอยู่จังหวัดไหนก็รายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูแผนผังขั้นตอนนะครับแผนผังขั้นตอนกันนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจ
นะครับแผนผังขั้นตอนการทำลายบัตรเลือกตั้งนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของเทศบาลนะครับตามระเบียบขั้นตอนแรกเลยนะครับหัวหน้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยหัวหน้าพนักงานท้องถิ่นนะครับตรงนี้ให้ขั้นตอนที่1แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งนะครับซึ่งคณะกรรมการทำลายบัตรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหัวหน้าสำนักปลัดหรือหัวหน้าสำนักงานปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานนะครับพนักงานท้องถิ่นไม่น้อยกว่า4คนเป็นกรรมการพนักงานท้องถิ่น1คนเป็นกรรมการและเลขานุการตามระเบียบข้อ219นะครับขั้นตอนที่2คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งเนี่ยจัดทำลายละเอียดและรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็นวิธีการทำลายเสนอขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นตรงนี้ตามระเบียบข้อ220นะครับขั้นตอนที่3ก็รายงานหัวหน้าพนักงานท้องถิ่นนะครับเมื่อรายงานไปแล้วเนี่ยขั้นตอนที่4หัวหน้าพนักงานท้องถิ่นก็จะพิจารณาดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ข้อ218ในส่วนของท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นและวิธีการทำลายเสนอต่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตามระเบียบข้อ221นะครับขั้นตอนที่5เนี่ยก็จะเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับเสนอไปยังผอ.กกต.จังหวัดนะครับผอ.กกต.จังหวัดเมื่อเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับแจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก็แจ้งผลการพิจารณาและการอนุมัติทำลายถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก็แจ้งหัวหน้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้วก็เก็บรักษาบัตรเอาไว้นะครับทีนี้ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เนี่ยในขั้นตอนที่6นะครับก็จะแจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติไปยังหัวหน้าพนักงานท้องถิ่นหัวหน้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อได้รับการแจ้งผลแล้วเนี่ยขั้นตอนที่7ก็ดำเนินการทำลายบัตรนะครับโดยคณะกรรมการเนี่ยควบคุมการทำลายบัตรเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ทำลายดำเนินการทำลายบัตรให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ทำลายบัตรนะครับตามระเบียบข้อ224แล้วดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งด้วยวิธีการใดๆตามที่ได้รับอนุมัตินะครับขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่8นะครับก็รายงานผลการทำลายบัตรต่อหัวหน้าพนักงานท้องถิ่นนะครับหัวหน้าพนักงานท้องถิ่นก็รายงานผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพร้อมกับภาพถ่ายภายใน15วันนับแต่วันที่ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งนะครับนี่คือขั้นตอนตัวอย่างผมนำเอาในส่วนของจังหวัดลพบุรีเนี่ยมาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับก็จะมีระเบียบข้อกฎหมายนะครับรายชื่อคณะกรรมการอำนาจหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานข้อเท็จจริงรายงานต่อหัวหน้าพนักงานท้องถิ่นนะครับต่อมาเป็นแบบรายงานข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งนะครับตรงนี้เป็นหนังสือตัวอย่างหนังสือนำส่งขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งนะครับโดยส่งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับเป็นการขออนุมัติทำลายนะครับต่อมาเป็นแบบรายงานผลการทำลายบัตรเลือกตั้งเมื่อดำเนินการทำลายแล้วนะครับต่อมานะครับตัวอย่างหนังสือนำส่งรายงานผลการทำลายบัตรเลือกตั้งนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งเขาเลือกตั้งเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2564
และคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเกิน1ปีแล้วนั่นเองนะครับ